ต่ออ่ะฟังน้องเอ็มมาแล้วมาฟังแฟนคลับกันมากดีกว่านะครับต้องบอกว่าคือเป็นศิลปินหญิงไม่ใช่ทุกคนในบ้านเรานะที่จะมีแฟนคลับเยอะขนาดเลยก็เหนียวแน่นแบบนี้แต่ว่าน้องเอ็มเป็นคนหนึ่งที่พิสูจน์ได้เห็นเลยว่าแฟนคลับเหนียวแน่นมากรวมรุ่นมากๆแล้วก็แบบหลากหลายมากๆอ่ะหลากหลายเจเนอเรชั่นหลากหลายสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับแนะนำตัวหน่อยครับจะเอาจากรุ่นใหญ่ก่อนเลยหรอรุ่นเล็กสุดอันนั้นรุ่นเล็กสุดโอเคโอเครุ่นเล็กสุดอันนี้น้องเอ็มเขาเรียกประจำค่ะป้าเป้โอ้โหคุณตาบอกว่าป้าเป้รุ่นเล็กสุดเป็นป้าเป้เลยป้าเป้สาโรจครับป้าเป้ติดตามน้องเอ็มตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเพิ่งครบ3ปีที่เรารู้จักกันใช่ไหมคะเมื่อเร็วๆนี้ถึงปัจจุบันก็อยากจะบอกว่ามันนอกเหนือมันเกินเลยความผูกพันระหว่างแฟนคลับกับศิลปินนั่นแหละค่ะมันเกินเลยถึงขั้นไหนครับป้าเป้เอาเร็วก็ป้าเปิดช่องมาให้ผมก็ถามนี่ว่าป้าเปิดช่องมาผมก็ถามเป็นลูกเป็นหลานป้าบอกให้คิดเราเองด้วยอ่ะก็เราอาจจะผูกพันกันจนอยู่ในขั้นที่ว่าติดติงหรือคอยให้กำลังใจในยามที่ศิลปินไม่สามารถพิมพ์ออกไปได้เราก็ปลอบประโลมให้กำลังใจกันได้แล้วก็รอดูความก้าวหน้าความสำเร็จในชีวิตของเอ็มในอนาคตนะคะก็คือเข้าอกเข้าใจแล้วได้มีอะไรบ้างที่น้องเอ็มเข้ามาปรึกษาหรือว่าขอคำแนะนำจากเราไหมฮะไม่มีตังค์ใช้เดียวเชื่อผมก็จะพูดเลยว่าช่วงนี้เงินยังไม่ออกเลยค่ะเอ็มยี่สิบเป็นอย่างนั้นจริงเหรอไม่จริงแซวเล่นแซวเล่นสำคัญนะเพราะเป้เป็นคนอารมณ์ดีนะครับหรือว่าตามน้องไปทุกที่ไหมครับหรือว่าเท่าที่เราแบบมีงานได้แล้วแต่สภาพร่างกายค่ะก็ขอบคุณนิดนึงคือป้าไม่ใช่ว่าหมายถึงว่าพี่เขาก็มีอายุแต่ว่าอยากให้ดูแลสุขภาพด้วยตอนนี้คือแบบก็ไม่ค่อยสบายอยากให้ไปเอาจับผิดคนพี่เต้ยก็ไม่บอกเลยอ่ะพี่ก็ไม่บอกเลยอ่ะพี่บอกอยู่จะพูดถึงป้าเป้แต่ไม่จับขาใครวะรูปขาน้องเขาไปมาเนี่ยไม่แล้วรู้สึกอะไรไหมเนี่ยป้าเป้ก็ยืนนั่งฟังแล้วมองมืออยู่แล้วส่วนน้องที่นั่งฟังก็แบบรูปขาก็ก็หมายถึงว่าจับไม่ถูกไหมพี่เขาก็แบบสุขภาพเนาะฝากคืออยากให้อยู่จนแบบไม่ได้พี่จะเป็นอะไรแต่ว่าแบบอยากให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงให้ไปอยู่ด้วยกันรับปริญญาไปเรื่อยๆปริญญาโทใช่จริงๆแล้วอยากมาอยู่เห็นพี่เจมีครอบครัวค่ะตายแล้วมีแววหรือยังครับยากมากยากมากเลยอ่ะบอกเลยทำไมบอกเลยว่ายากมากถ้าเอ็มสันนิดาจะมามีครอบครัวตอนนี้ก็ยากเสียแล้วไอ้ไผ่ดีแล้วยังแบบยังเด็กอยู่เลยโอ้ยมี40เท่าไหร่แล้วนะพี่เต้ยยังไม่รีบเลยเนาะฮะพี่เต้ยยังไม่รีบทำไมจะย้อนกลับไปตลอดเลยพี่เต้ยยังแบบโสดได้เลยไม่พี่พยายามหาอยู่ไม่มีใครเอ็มรู้ได้ไงว่าพี่เต้ยเขาโสดรู้ละกันเออใช่เอาจับมาเป้มาเมื่อกี้คนที่หนูลูกขาน้องแพน้องแพครับเป็นแฟนคลับของเอ็มมานานหรือยังเอ่ยประมาณปีกว่าค่ะอ้าวหลงเข้ามาเส้นทางนี้ได้ยังไงครับเดินไปเจอแล้วก็หลงเขาจริงเหรอที่ไหนเจอที่พารากอนจริงเหรอไปเจอตอนนั้นเขาทำอะไรอยู่เขามีงานที่พารากอนแล้วเขาไปเดินเล่นพอดีฉลาดมากลูกทำไมหลงคือเขาสะดุดตาอะไรเรายังไงเออเป็นยังไงมาติดตามเขารอยยิ้มเขามีเสน่ห์ค่ะตอนนั้นไม่รู้จักว่าเป็นใครใช่จริงเหรอใช่ค่ะอืมวันอะไรอ่ะอันนี้อยากรู้เดี๋ยวป้าเป้มาห้ามพี่เลยป้าเป้ถามแกอะไรอ่ะงานปูฟ้ามั้งค่ะอ๋อก็เลยเจอว่าเอ้ยคนนี้มีเสน่ห์เนาะใช่เออแล้วเราเป็นไงไปหาข้อมูลเซิร์ชอะไรก่อนไหมก็ไปกลับไปดูคลิปย้อนใน YouTube ค่ะอ๋อไปดูของอันไหนเข้าครับตอนประกวดหรือว่าอะไรตั้งแต่ตอนอ๋อเหรอคือตอนนี้ดูทุกคลิปแล้วพอใช่ด้วยใช่ดูยังเขาติดตามจริงเหรอใช่ได้ตัดคำแล้วเออนะคิดว่าแบบอะไรในตัวเขาที่ทำให้เราชื่นชอบครับสวยน่ารักเป็นกันเองใช่ไหมมีความมุ่งมั่นในการที่จะทำอะไรสักอย่างนึงอ๋อเจอกันบ่อยไหมครับตามไปเจอกันบ่อยไหมช่วงหลังๆบ่อยจริงๆศิลปินหญิงในบ้านเราก็เยอะนะทำไมเลือกที่จะแบบมาเลื่อนมาเป็นแฟนคลับของเราด้วยเอ็มเขาเป็นคนที่มีทัศนคติดีค่ะเวลาได้ยินเขาสัมภาษณ์อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกดีไปด้วยดูเป็นคนมีความคิดใช่ไหมใช่เป็นคำชมเนาะพี่ชมเอ็ม
เออนะอันนั้นอีกคนนึงครับอันนี้ดูสายแบบว่าสายคงแก่การเรียนน้องเนนี่เรียนอะไรนะน้องเนข้าหกรรมทำอาหารนะครับจริงเหรอแล้วมาชอบพี่เขาได้ยังไงอ่ะก็ดูเองอ๋อเหรอวีตั้งนานแล้วดินานใช่ไหมเออแล้วมันแบบเป็นยังไงมันดูแล้วมันอะไรทำให้เราชอบพี่เขาก็ตลกดีเอ็มทำมีหลายลมว่ะเฮ้ยเราคิดว่าเราเป็นสายสวยต่อเธอสายฮานะจริงปะต่อเออก็ตลกน่ารักดีอ่ะตลกยังไงตลกยังไงเวลาขอนอนเธอนอนยังไงเอ็มเธอนอนขาพาดเลยใช่ป่ะจ่ายแล้วหนูเป็นคนที่นอนอ้าปากยอมรับตรงนี้เลยเธอนอนใช่ป่ะอย่างนั้นคืองั้นพี่นอนอ้าปากบ้างจะมาเป็นแฟนคลับพี่ไหมตอบดีนะคือตอบเรียบเลยว่ะเรียบเลยอ่ะเขาเป็นอย่างนี้น้องเขาพูดไม่ค่อยเก่งพี่ไอ๋อแล้วมีอะไรนอกจากแบบชอบความสนุกความตลกพี่เขาไหมครับเขาใจดีเขาใจดีทำไมเขาให้เงินกินเหมือนพี่เขาให้ขนมให้อะไรกินบ่อยหรือเปล่าพี่เขาใจดีอย่างนี้อะไรถึงว่าใจดีสักนิดเลยไม่ดูขัดแย้งว่ะเออนะไม่แล้วใจดียังไงสัมผัสอะไรได้ดูใจดีอ่ะเออเป็นคนที่แคร์แฟนคลับอย่างนี้ใช่ไหมถามถ่ายใช่ไหมน้องนีมาเจอพี่เอ็มบ่อยไหมครับก็บ่อยพอสมควรเออหนีเรียนมาเหรอลูกหนูว่าไม่หนีมาเพื่อนบ่นมากับน้องคนนึงอ๋อยกแก๊งมาเลยอ๋อหนีเรียนยกกลุ่มอย่างนี้ใช่ไหมเพื่อนทำไมหนูไม่ไปวิ่งตามกีตแบบว่าศิลปินผู้ชายหรอชอบผู้ชายคนไหนไหมชอบศิลปินผู้ชายคนไหนไหมไม่มีเป็นไงล่ะอ๋อคนแรกเลยเป็นแฟนคลับคนแรกเลยเหรอแล้วก็มีอีกร้อยคนตามมาแต่น้องไม่พูดน้องไม่พูดโอ้นะเออก็เก๋ดีมุมมองแปลกๆดีเนาะอีกคนนึงครับน้องแป้งน้องแป้งอันนี้เขาสายดำสายแรกแค่ใส่ชุดดำมาใส่ชุดมาเหมือนมาไว้อะไรเต้ยเดี๋ยวยังโยแป้งครับเป็นยังไงบ้างชื่นชอบเอ็มมานานหรือยังเลยตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วกรกฎาคมปีที่แล้วทำไมเพิ่งมาเริ่มปีที่แล้วครับก่อนหน้านี้ไปอยู่ไหนมาทำไมถึงยังไม่ได้หนูไม่ค่อยดูเอเอฟป่ะแล้วมันเห็นจากอะไรอ่ะเห็นจากอะไรเป็นเรื่องส่วนการตามห้างอีกไหมค่ะพอดีชอบเล่นทวิตเตอร์ใช่ไหมคะก็ไปเจอแล้วก็เลยสงสัยว่าใครอ๋อสงสัยว่าดังคือใครฉันไปเสิร์ชหาก่อนดีกว่าอย่างนี้แล้วก็ตามเขาไปดูทุกคลิปเลยเหมือนกันหรือเปล่ามีหลายคนก็สงสัยก็เลยเจอคลิปพี่เขาใน YouTube แล้วก็พี่เขาไปเจอคลิปนึงพี่เขาร้องเพลงให้แล้วก็เขินละหนูเป็นคนชอบเพลงฮิปฮอปอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเจอพี่เขาแร็ปก็เลยใส่สวอตอ๋อเจอฮิปฮอปเข้าไปก็เลยติดเลยก่อนหน้านี้ตามสิริพรเอาไปพรมมันไม่ได้แบบบ้าอ่ะกลับมาที่เอมกับเวลาสมองน้องเอมดูมีความสุขเนอะแบบน้องขับน่ารักอย่างเงี้ยแล้วที่สังเกตคือน้องเขาจำแฟนคลับได้แบบทุกคนได้จำได้คนที่ไม่ออกสื่อก็จำได้ตอนนี้ในนางไร้ชื่อที่จำได้หมดนะไม่หรอกเพราะว่าเราเหมือนแบบครอบครัวแล้วอะค่ะเจอกันบ่อยแล้วก็แบบมันเป็นมากกว่าคำว่าแฟนคลับอะไรมันผูกพันนะเนอะอยู่กันมานานก่อนเวลาให้เอมฝากผลงานกับแฟนๆหรือครอบครัวข่าวหน่อยครับก็ฝากนะคะซิงเกิลไม่สนิทค่ะจากโปรเจกต์ Love Status มี8เพลงฝากทุกเพลงเลยนะคะแล้วก็ฝากซีรีส์ด้วยออนไลน์นะคะที่ Line TV โคหังมารักกับผมโคหังใช่นะคะเล่นเป็นเพลินเพลงค่ะแล้วก็จะออนทุกวันพุธพฤหัสเองก็ฝากติดตามด้วยเวลาเวลา2ทุ่มค่ะแล้วก็ซีรีส์น่าจะต่อไปน่าจะเดือนพฤศจิกายนยาวเลยใช่แล้วก็มีละครอีกเรื่องนึงค่ะโอ้ยงานเยอะนะฮะเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะครับแล้วเดี๋ยวไปติดตามรายการหนังด้วยนะครับเป็นพิธีกรอยู่ไปสัมภาษณ์ที่เมืองนอกแม่จะมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์พระเอกโตใช่ต้องติดตามกันต้องติดตามผมและนี่คือน้องเอ็มสาธิดานะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแฟนคลับของเอ็มเดี๋ยวติดตามกันต่อได้ทางแฟนเพจ F3 แฟนคลับนะครับเดี๋ยวมีไลฟ์พูดคุยกับน้องเอ็มกันต่อนะครับส่วนวันนี้เวลาของรายการของเราหมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่วันศุกร์หน้าสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับเดี๋ยวถ่ายรูปด้านหลังได้เลยได้ถ่ายรูปเองเชิญเลยงานค่ะเชิญบอกแล้วไม่ต้องกลัวผีเราบอกว่าตรงนี้เนาะใช่ๆๆเต้ยกับพนักงานอยากหนีออกแล้วลูก
บอกว่าสบายดีครับเดี๋ยวบอกแฟนคลับจะออกค่ะเออนั่งก่อนเออนั่งก่อนเดี๋ยวเอาเก้าอี้ออกก่อนอาแพมเร็วๆให้เร็วๆสิช้าๆเร็วๆเร็วๆเร็วๆไม่ได้เร่งเนาะไม่ได้เร่งได้ค่ะเดี๋ยวๆๆด้วยค่ะเร็วๆสิเดียว